าพยนตร์เมืองคานหรือคานฟิล์มเฟสติวัลคือส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุโรปไม่ด้อยไปกว่าฝั่งอเมริกาด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานราว 200,000 คนต่อปีซึ่งยังเป็นที่รวมตัวของเหล่าผู้กำกับนักแสดงตลอดจนผู้ซื้อขายภาพยนตร์จากทั่วโลกงานเทศกาลเมืองคานจึงเปรียบเป็น culture business ที่คนในวงการภาพยนตร์โลกต่างก็อยากจะมีโอกาสได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งสักครั้งหนึ่งเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานก่อตั้งเมื่อปี1935ตามแนวคิดของชองเซอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวิจิตรศิลป์แห่งชาติเพื่อต้องการให้ฝรั่งเศสมีเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกทัดเทียมกับเทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ๆของยุโรปในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสของอิตาลีหรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินของเยอรมนีรูปแบบของงานจะจัดขึ้นเป็นเวลา12วันในทุกๆเดือนพฤษภาคมของทุกปีสถานที่จัดงานคืออาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นชื่อว่าปาเลเดเฟสติวัลเอเดกงแชแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของคนทำหนังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่นอกจากจะไปร่วมเดินพรมแดงแล้วก็คือรางวัลโดยรางวัลสูงสุดอย่างรางวัลปาล์มทองคำหรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าปาล์มดอกจะมอบให้แก่ภาพยนตร์ที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าที่สุดจากสายตาคณะกรรมการในปีนั้นซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่ากองพรีดูเฟสติวัลแองแท็กซิยงนานดูฟิล์มซึ่งใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นจัดงานก่อนจะปรับมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี1975โดยโล่รางวัลอันสวยงามนั้นเริ่มจากแต่ละปีจะเชิญศิลปินร่วมสมัยมาออกแบบให้ใหม่ทุกปีจนในปี1955คณะกรรมการบริหารเทศกาลได้เชิญช่างอัญมณีมาออกแบบปาล์มเพื่ออุทิศให้กับตราอาร์มของเมืองคานแบบดั้งเดิมซึ่งออกแบบโดยลูเซียงลาซอนและแท่นประติมากรรมออกแบบโดยศิลปินชื่อว่าเซบาสเตียนปาล์มทำจากทองคำ24กะรัตในแม่พิมพ์ขี้ผึ้งติดเข้ากับที่รองทำจากคริสตัลบรรจุในกล่องโมร็อกโกสีน้ำเงินโดยผู้ที่ได้รับโล่รางวัลนี้เป็นคนแรกคือเจลเบิร์ตมานจากผลงานเรื่องมาตี้ซึ่งต่อมาในปี1975ใบปาล์มในวงรีสีน้ำเงินได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส่วนรางวัลรองลงมาคือกองพรีหรือเรียกว่ารางวัลใหญ่แต่จะไม่เทียบเคียงกับปาล์มทองคำต่อมาคือรางวัลที่เรียกเข้าใจง่ายคือขวัญใจกรรมการที่คุ้นหูกับชื่อ Jury's Prize หรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Le Prix du Jury ซึ่งบางปีอาจจะไม่มีรางวัลนี้เลยก็ได้หากแต่ละเรื่องที่เข้าประกวดไม่เข้าตาหรือถ้าโดนใจมากรักพี่เสียดายน้องก็จะมี Special Jury Prize เพิ่มให้ในปีนั้นนอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นรางวัลภาพยนตร์สั้นที่มีความยาวไม่เกิน15นาทีรวมถึงภาพยนตร์จากนักเรียนนักศึกษาที่เทศกาลหวังว่ารางวัลประเภทนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาในอนาคตซึ่งต้องมีความยาวไม่เกิน1ชั่วโมงหรือจะเป็นแอนิเมชันก็ได้นอกจากเทศกาลจะเป็นเวทีแห่งการมอบรางวัลแล้วในส่วนของการเป็นเวทีเปิดตลาดโลกของภาพยนตร์ระหว่างทวีปก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่แต่ละปีเหล่านักลงทุนจะซื้อขายภาพยนตร์โดยจะมีผู้สร้างภาพยนตร์ไปจองเปิดบูธเพื่อนำภาพยนตร์ไปขายหนังเหล่านั้นอาจจะไม่ได้หวังรางวัลแต่กลับทำเงินให้ผู้ผลิตได้ยิ่งสร้างแรงกระตุ้นให้กับวงการภาพยนตร์ระดับโลกเป็นอย่างมากซึ่งต้องยอมรับว่าโดยมากแล้วจะเป็นหนังเฉพาะกลุ่มหรือเน้นศิลปะของหนังมีแก่นแท้ของหนังอย่างเข้มข้นจนหลายคนอาจจะดูรอบเดียวคงไม่พอและหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูเมื่อลองไล่รายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลดูแต่ก็คงจะไม่แปลกที่จะสรุปว่าเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานคือตำนานและเป็นดั่งเทศกาลอันทรงเกียรติที่หลายคนหมายปองที่จะเข้าร่วมงานทำให้อยู่คู่กับวงการภาพยนตร์มานานถึง70ปีแล้วนั่นเองค่ะ